เขาบอกว่าได้ขอพรตอน11:11แมรี่เด็กสาววัยเรียนกับชีวิตสับสนวุ่นวายทั้งความรักความฝันและความสงสัยต่อเรื่องราวรอบตัวต่างๆจนบางครั้งก็เพ้อเจ้อเสียจนซูริเพื่อนสาวคนสนิทเบื่อหน่ายนี่คือเรื่องราวที่นวพลทำรงรัตนฤทธิ์ผู้กำกับภาพยนตร์ตีความจากทวิตเตอร์จำนวน410ข้อความของแมรี่มาโลนี่เด็กสาววัยรุ่นชาวไทยที่กดฟอลโล่ติดตามเขาในทวิตเตอร์แต่ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวตัวละครแมรี่และเรื่องราวในชีวิตที่ใช้จินตนาการสร้างขึ้นใหม่โดยอิงจากทวิตเตอร์ที่มีอยู่จริงตลอดหลายเดือนจึงเป็นที่มาสุดแปลกของภาพยนตร์เรื่อง Mary is Happy Mary is Happy ผลงานล่าสุดจากเจ้าของรางวัลผู้กำกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเทศกาลภาพยนตร์ปูซาน2012ก็เล่นทวิตเตอร์บ่อยปกติเล่นบ่อยก็อย่างที่เห็นเล่น Facebook เล่นทวิตเตอร์บ่อยฮะเรารู้สึกว่าจังหวะการโพสหรือว่าจังหวะการอ่านของเราอ่ะมันแปลกๆดีมันเป็นก้อนๆเล็กๆก้อนๆเล็กๆแล้วเรารู้สึกว่า Twitter มันเหมือนไดอารี่อ่ะฮะก็เลยคิดว่าเออมันก็น่าจะเอามาเล่าเป็นหนังได้นะด้วยจังหวะไอ้ก้อนๆเล็กๆกับความเป็นไดอารี่ชีวิตของคนคนนั้นหรืออะไรแบบเนี้ยก็เลยลองแปลงว่าเป็นหนังดูครับอะไรอย่างเงี้ยต้องตอนแรกสุดของการทำความเข้าใจหนังเลยค่ะเพราะว่าหนังของพี่เต๋อก็อย่างที่รู้เขาซับซ้อนอยู่แล้วกระบวนการคิดพี่เต๋อเยอะมากค่ะถ้าเราไม่เข้าใจหนังตั้งแต่ตอนแรกเราก็จะแบบเขาจะเล่นไม่ได้อะไรตามที่แบบบทเขาตั้งไว้อย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนแรกต้องคุยกับพี่เต๋อเยอะมากว่าเออหนังเราเป็นแบบนี้นะแบบเรื่องราวเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ทันจะได้เข้าฉายที่เมืองไทยรอบแรกแต่ Mary is Happy Mary is Happy ก็สามารถคว้ารางวัลสาขาภาพยนตร์เอเชียยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ไทเป Golden Horse Film Festival 2013โดยคณะกรรมการให้เหตุผลว่าเป็นหนังที่มีความสดใหม่สามารถพัฒนาแนวคิดออกมาให้เป็นรูปแบบภาพยนตร์สะท้อนชีวิตวัยรุ่นออกมาได้อย่างมีอารมณ์ขันคือปกติเนี่ยหนังเนี่ยจะดัดแปลงมาจากหนังสือหรือไม่ก็ละครเวทีหรือว่าอาจจะเป็นทีวีแต่ว่าของเราเนี่ยก็คล้ายๆกันก็คือว่ามันเป็นการอะดัปเทชันดัดแปลงแต่ว่าดัดแปลงมาจาก Twitter ซึ่งผมรู้สึกว่ามันสะท้อนสังคมปัจจุบันนะเป็นสังคมอินเทอร์เน็ตซึ่งนวพลเนี่ยเขาก็เล่นอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาคือมันเป็นอะไรที่เป็นตัวเขาแล้วผมเองเนี่ยในฐานะโปรดิวเซอร์ก็สนับสนุนให้คนทำหนังเนี่ยทำอย่างที่เขาอยากจะทำนะนวพลทำรงรัตนฤทธิ์เคยมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการภาพยนตร์ไทยมาแล้วจากเรื่อง36ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในฐานะภาพยนตร์อิสระที่ได้รับความนิยมจนกลายเป็นกระแสในปีที่แล้วและเดินสายคว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ไปทั่วโลกซึ่งส่งให้เขาได้รับทุนของ Biennale College Cinema จากอิตาลีมาทำผลงานเรื่องนี้โดยหลังจากเข้าฉายในประเทศไทยแล้ว Mary is Happy Mary is Happy ก็ยังมีแผนจะเดินทางไปตระเวนฉายอีกอย่างน้อย7ประเทศทั่วโลก